แข่งครับเข้าสู่ช่วง Now Playing นะครับสับสนช่วงโดย AS Play ความบันเทิงระดับโลกทุกที่ทุกเวลาเป็นไงบ้างสัปดาห์ที่แล้วหัวใจแบบเต้นแรงทั้งเต้นทั้งร้องไปพร้อมกับคนในคอนเสิร์ตฮอลล์บวกกับดูคอนเสิร์ตที่เรารู้สึกว่าประทับใจมากทีเดียวใช่ครับต้องบอกเลยว่านี่คือคอนเทนต์ดีๆที่ดูได้แบบฟรีมีมาให้ทุกๆสัปดาห์เลยใช่ครับสัปดาห์ที่แล้วดูคอนเสิร์ตไปแล้วนะฮะสัปดาห์นี้เรามาดูหนังกันบ้างดีกว่าครับพี่เฮนรี่ได้เลยแคนวันนี้นั้นเราจัดให้เลยเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่น่าสนใจที่จะมาแนะนำผู้ชมทางบ้านโดยผ่านแอปพลิเคชัน AS Play และใครที่เป็นสมาชิกแพ็กเกจพรีเมียร์ Full HD สามารถชมได้โดยผ่าน HBO Go ที่มีทั้งหนังและซีรีส์นั้นรอให้คุณได้ดูทุกที่ทุกเวลาเลยครับซึ่งแคนบอกเลยนะพี่เฮนรี่ว่าแคนเนี่ยแอบเข้าไปดูใน HBO Go บ่อยมากเพราะว่าเข้าไปเช็คว่ามีหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนที่เราพลาดไม่ได้ดูในโรงก็จะมีในนี้เหมือนกันและนอกจากนั้นก็คือเรื่องไหนที่บางทีไม่ได้ฉายในบ้านเราใน HBO Go มีให้ดูครับผมชาลแคนบางเรื่องพี่ก็คิดถึงนะ อย่างเช่นแอนิเมชันเรื่องนี้ Pocahontas ครับ Pocahontas เนี่ยถือว่าเป็นแอนิเมชันโดดเด่นมากแล้วก็เป็นลำดับที่33ของทาง Walt Disney และมีเพลงประกอบภาพยนตร์ที่โด่งดังนั่นก็คือเพลง Colors of the Wind ซึ่งขับร้องโดย Vanessa Williams ซึ่งเพลงนี้ได้รับรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วบวกกับดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็ได้ออสการ์เหมือนกันนะครับเฮนรี่ครับเมื่อกี้เห็นอีกเรื่องนึง Lilo and Stitchจำได้ไหมลิโล่แอนด์สติทช์เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่จำได้ว่าผมก็ชอบมากๆเหมือนกันและที่ชอบมากๆคือไอ้ตัวสติทช์ตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนที่ผมว่ามันหน้าตาประหลาดนะแต่ว่าเด็กๆชื่นชอบกันทั่วโลกเลยนะครับแอนิเมชันเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันลำดับที่42ทาง Walt Disney นะฮะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กน้อยชาวเกาะกับสัตว์เลี้ยงต่างดาวหน้าตาประหลาดซึ่งสนุกมากๆพี่ยังมีอีก2เรื่องมาแนะนำใครที่รักเรื่องการผจญภัยของการแข่งขันรถพลาดไม่ได้กับคาร์สภาคแรกสนุกมากแล้วสำหรับจอมวายร้ายที่มีจิตใจดีนั่นก็คือดรูกับ Despicable Me 3ซึ่งกลับมาแล้วครับพร้อมกับเจ้าแก๊งมินเนี่ยนที่คอยขโมยซีนตลอดเวลาถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปชมตัวอย่างของภาพยนตร์แอนิเมชัน2เรื่องนี้กันเลยนะครับในช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AS Play ครับช่วง Now Playing สนับสนุนโดย AS Play ความบันเทิงระดับโลกทุกที่ทุกเวลาCars โลกของรถยนต์ที่จะพาคุณไปซิ่งกับพวกเขาเหล่านี้นำทีมโดย Lightning McQueen รถแข่งสีแดงสุดฮอตที่ต้องการเดินทางข้ามประเทศเพื่อเข้าแข่งขันใน Piston Cup Championship ซึ่งมีคู่แข่งเป็นรถสุดเก๋า Strip the King Weathers และ Chic Hicks ในการแข่งขันครั้งนี้เขายังได้รู้จักกับมิตรภาพที่แสนอบอุ่นจากบรรดารถที่น่ารักมากมายและก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตเป็นเรื่องของการเดินทางจุดหมายที่แท้จริงอาจไม่ใช่เส้นชัยเสมอไปแล้วกลับมาสนุกสนานกันต่อในภาคที่3กับ Despicable Me 3อดีตวายร้ายอย่างกรูที่มาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปราบวายร้ายกับผู้หูที่เป็นภรรยาอย่างลูซี่ถูกไล่ออกเพราะไม่สามารถจับวายร้ายบัลทาซาร์แบรดได้และแล้วโชคชะตาก็พาให้กรูมาเจอกับน้องชายฝาแฝดมหาเศรษฐีชื่อดรูในขณะเดียวกันเหล่ามินเนี่ยนก็ทิ้งกรูไปเพราะเขาไม่ยอมกลับไปเป็นวายร้ายเรื่องราววุ่นวายชักไปกันใหญ่กรูและครอบครัวของเขาจะจัดการชีวิตได้อย่างไรไปเอาใจช่วยกันนะครับ